สวัสดีค่ะพบกันกับช่องเที่ยวแบบป่านแชนแนลนะคะวันนี้ป่านพามาเที่ยวที่ปาป้าบีชพัทยาค่ะก็มีการปิดจากนโยบายรัฐนะคะเรื่องโควิด-19ค่ะก็ปิดไปประมาณ1เดือนกว่าๆเลยตอนนี้ก็กลับมาเปิดแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปกินอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศที่ร้านกันค่ะร้านนี้สวยมากนะคะเป็นบรรยากาศตกแต่งแบบสไตล์บาหลีค่ะเป็นโครงสร้างแบบเป็นไม้ไผ่นะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูกันข้างในนะคะไปกันเลยตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าแล้วนะคะปาป้าบีชค่ะนี้แดดร้อนมากเดี๋ยวเราจะพาไปเดินข้างในกันนะคะนี้ก็เดินดูกันก่อนนะคะน่าจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปนะคะที่ร้านปาป้าบีชวันนี้จะเป็นเปิดวันแรกนะคะหลังจากปิดมานานเลยค่ะแล้วก็เข้าไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะทุกคนก็ยังคิดว่ายังไม่เปิดค่ะตอนที่นักท่องเที่ยวไม่เยอะเราสามารถเลือกที่นั่งได้เองนะคะสำหรับป่านก็จะเลือกเป็นที่นั่งกินเย็นหน่อยค่ะจะไปนั่งกันตรงใต้ต้นไม้นะคะก็จะเห็นวิวทะเลแล้วก็ทานข้าวไปได้ค่ะชิลมากเลยตามเมนูนะคะที่ร้านป้าป้าบีชค่ะมีส้มตำก็มีนะคะร้านป้าป้าบีชกลับมาเปิดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็วันที่9พฤษภาค่ะกลับมาเปิดวันแรกเลยวันนี้เราก็มาทานอาหารกันนะคะครั้งมาจากครั้งที่แล้วนะคะก็ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วค่ะประมาณ 5-6 เดือนแล้วค่ะก็มาอีกครั้งหลังจากเขาปิดโควิดนะคะเปิดมาอีกทีก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ค่ะก็มีก่อนเข้าร้านก็มีตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะที่นั่งที่นี่ก็จะแบบห่างๆกันค่ะไม่ได้นั่งใกล้กันมากค่ะบรรยากาศสวยนะคะพากันเดินชมรอบร้านค่ะThank you.
็สั่งอาหารกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินอาหารกันค่ะก็นั่งบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยนะคะก็ลมเย็นมากเลยนั่งใต้ต้นไม้น่าจะต้นใหญ่มากเลยค่ะนั่งดูบรรยากาศที่ร้านนะคะก็วันนี้แดดร้อนค่ะแล้วก็ลูกค้าก็พอเริ่มทยอยมาแล้วนะคะจะไปเดินดูข้างบนบ้างค่ะเปิดวันแรกเลยนะคะวันนี้ดูบรรยากาศน่าชื่นทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะลงไปเดินเล่นตรงข้างล่างกันนะคะก็จะลงไปถ่ายรูปกับตรงรังนกด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ไปดูชายหาดคนที่จะลงไปเดินด้านล่างได้ต้องมีบิลอาหารแสดงให้พนักงานดูด้วยนะคะบิลค่าใบเสร็จอาหาร1คนต่อ300บาทค่ะถึงจะลงไปถ่ายรูปด้านล่างได้ค่ะปกติข้างล่างก็จะมีเป็นจัดโซนดอกไม้ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ปิดมานานแล้วก็ใจยังไม่มีโซนดอกไม้นะคะแล้วก็ไปเดินเล่นกันเลยค่ะคนชอบมาถ่ายรูปนะคะนี้นะคะเราก็มาคนเดียวเราก็ยังไม่ได้ถ่ายตรงนี้ก็เป็นที่คนที่ชอบมานั่งถ่ายรูปก็จะมาตรงนี้แหละค่ะสวยมากอีกมุมนึงที่น่ามาถ่ายที่มาปะปะบีดก็จะเป็นตรงนี้เลยค่ะมีตะไคร้ให้นั่งอย่างนี้นะคะนั่งชิลรับลมทะเลค่ะหาดบ้านอำเภอตอนนี้ก็จะสวยกว่าปกตินะคะเพราะว่าหาดปิดค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยหาดก็โล่งๆอย่างนี ที่ร้านปาป้าบีดตอนนี้จะเปิดตั้งแต่ 9:30 น. นะคะถึง 6:30 น. ค่ะก็ปิดเร็วกว่าปกตินะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีเคอร์ฟิวค่ะใครชอบร้านอาหารบรรยากาศเย็นสบายริมทะเลนะคะก็แวะเวียนมากันได้ค่ะที่นี่เปิดแล้วนะคะThank you.
ชอบวิดีโออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่านด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆกันอีกค่ะ